คนไม่กินเนื้อวัวแต่เราซื้อกระเป๋าหนังวัวมาบาปไหมคะคือพอดีซื้อมาแล้วเพิ่งนึกได้ว่าทํามาจากวัวจะได้ระวังต่อไปขอบคุณค่ะอ่ก็เหมือนกับกรณีโจทย์เรื่องควรกินมังสวิรัตไม่ก,กินมังสวิรัตอะไรแบบนี้เนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่รู้ไม่เห็นว่าสัตว์ตายมาจากไหนนะแล้วก็ใครเป็นคนสั่งฆ่า เราไม่ใช้กําลังใจที่จะไปฆ่ามันนะก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าในการก่อกรรมเนี่ยในทางพุทธนะซึ่งหมายถึงการชี้เข้าไปทางภาวะธรรมชาติที่จะได้ทําบุญทําบาปกันเนี่ยเราต้องเลงกันเริ่มต้นนับหนึ่งกันที่การรับรู้ถ้าหากว่าการรับรู้ของเราคือนะสัตว์มันมันเป็นศพอยู่แล้วอะกระเป๋าเนี่ยคือศพสัตว์อยู่แล้ว หรือว่าที่มันเป็นเนื้อในจานเนี่ยมันเป็นมันเป็นศพอยู่แล้วเราไม่รู้ว่ามันมาจากโรงฆ่าสัตว์ไหนใครเป็นคนสั่งฆ่านะไอ้ตรงนี้เนี่ยเอ่อลังใจในการกินนะกินเนื้อหรือว่าไปใช้กระเป๋าหนังที่ทํามาจากเนื้อท,ที่ที่ทำมาจากสัตว์เนี่ยมันก็คือไปซื้อของกําลังใจที่ท,ที่เราที่เราใช้ จากไอการรับรู้ตั้งต้นนะี่แหละที่ไปเห็นศพของสัตว์มาวางกองอยู่แล้วเนะี่ยมันไม่ใช่เป็นกําลังใจในการฆ่าพยายามฆ่าไม่ได้พยายามฆ่าไม่ได้พยายามทําให้สัตว์ตายสัตว์ตายอยู่แล้วนะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่บาปหรอกแต่ถ้าเพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อความรู้สึกทีนะ่ยินดีในการไม่เบียดเบียนสัตว์โลกเนี่ย อันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะถ้าหากว่าเราตั้งใจจะไม่ใช้ของที่ทําจากหนังสัตว์หรือสําหรับคนที่อันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงกันคนกินมังสวิรัตคนกินเจเนี่ยได้บุญไหมได้นะได้จากการที่เราเตั้งจิตไว้ว่าไม่ขอเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้สัตว์ตายไม่ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการเบียดเบียนกันเอาชีวิตกัน แค่นี้มันได้บุญแล้วแค่นี้มันเกิดความรู้สึกที่เอ,อเหมือนกับเราอยู่ในขนาดขนาดศพมันเรายังไม่เอามากินเลยแล้วก็ชีวิตของสัตว์เนี่ยนะเราจะไปเอามันมาได้อย่างไรถ้าหากคุณไม่ใช้ของที่ทำมาจากสัตว์หนังสัตว์นะไม่กินไม่กินเนื้อ ต้องไม่กินเนื้อทุกอย่างเลยนะเพราะว่าเนื้อวัวกับเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนี่ยมันก็คือเอาชีวิตกันเหมือนกันผมไม่เข้าใจว่าถ้าจะยกเว้นเฉพาะเนื้อวัวบอกว่าเป็นสัตว์ใหญ่นะแล้วสัตว์อื่นมันไม่มีน้ําตาหรือมันไม่รักชีวิตหรือมันก็รักเหมือนกันนะถ้าถ้าหากว่าเราตั้งใจไม่กินเนื้อเนี่ยสมควรที่จะไม่กินเนื้อทุกชนิดเลยนี่อันนี้ บอกนะว่าถ้าจะในแง่ของการได้บุญจริง,รงๆไม่ใช่ไปคิดว่าเราจะไม่เบียดเบียนเฉพาะสัตว์ใหญ่อย่างวัวต้องไม่เบียดเบียนสัตว์ใดๆเลยนะถ้าถ้าจะให้เกิดกุศลจิตที่มันเป็นลักษณะของเมตตานะลักษณะของการตั้งตนไว้ ในรูปแบบของชีวิตที่ไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่เป็นเหตุของการเบียดเบียนสัตว์อื่นจริงๆเนี่ยเราต้องคิดอย่างนี้เลยว่าแม้กระทั่งยุงตัวเดียวเราก็ไม่ตกอย่าว่าแต่จะไปกินเนื้อสัตว์ใหญ่นะครับเรุปคําตอบก่อนว่าถ้าไปเอากระเป๋าหนังมาเนี่ยแล้วแถมอันนี้ไม่รู้ด้วยคือการตั้งต้นการรับรู้ของเราเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ําว่านี่คือหนังวัวนะ ก็ไม่บาปหรอกไม่ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปไม่สบายใจอะไรกับมันนะครับ